สวัสดีครับผมบั๊มกษัตริย์มหาราชขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมทั้ง12ราศีพร้อมกับพาไปมูไปเที่ยววัดด้วยกันนะครับจะเป็นวัดไหนอะไรยังไงมีประวัติทุกวัดนะครับพร้อมกับเคล็ดลับที่คุณผู้ชมจะหาที่ไหนไม่ได้ต้องถามกูรูผู้รู้ท่านนี้เลยครับขอต้อนรับอาจารย์สุสุทาโร่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบั๊มสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเรา2คนเนี่ยใส่สีเดียวกันเลยใช่สีเหลืองนะครับผมเห็นปะใส่สีเหลืองเนี่ยมาสะท้อนขึ้นมาที่หน้ามันเป็นเรื่องโง่เฮงด้วยนะคะโง่เฮงดีด้วยเห็นปะน้องบั๊มแสงมาสะท้อนขึ้นมาดูเราสว่างขึ้นมีออร่ามากขึ้นใช่คือจริงๆบางคนไม่ต้องรู้ว่าหลักโง่เฮงเป็นยังไงแค่เอาเสื้อผ้ามาใส่เลยวันนี้หน้าเราดูหมองไหมถ้าหมองเราก็ไม่ควรที่จะใส่นะคะออกไปเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องพวกเวลาคนเห็นเอ้าเธอไม่สบายเป็นไรหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ด้วยอ๋อจำพวกสีดำหรือว่าสีเข้มๆเนี่ยแต่จริงๆบางคนใส่สีดำก็เข้ากับเขาสีดำบางเฉดใส่แล้วมันน่าจะไม่หมองก็มีนะมันดูเป็นลุคแห่งความน่าเชื่อถือสังเกตทนายความเลขาจริงทนายความธุรกิจใส่สีดำดูสง่าอาจารย์ก็ชอบใส่สีดำแต่ปีนี้อาจารย์เบรกไม่ใส่สีดำเพราะมีครูบาอาจารย์เตือนว่าปีนี้อย่าใส่สีดำเพราะอะไรครับอาจารย์บางหลักมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยอ่ะเขาเรียกว่าหลักมหาทักษะนะคะปีไหนที่ควรใส่สีไหนแล้วมันจะปังพวกนี้มันก็มีส่วนนะคะมีส่วนเหมือนกันใช่โหน่าสนใจมากเลยเรื่องสีเอาล่ะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องสีมาพยากรณ์ดวงก่อนได้ค่ะว่าวันนี้อาจารย์เอาไพ่อะไรมาบ้างครับเอาไพ่ทางเทพฮินดูนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไพ่ทาโร่ปกติอุ๊ยไพ่2ใบนี้เนี่ยสัญญาเค้าเรียกว่าอะไรความหมายดีมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะเกี่ยวกับที่วันนี้เราจะพาไปมูไปปังเกี่ยวกับไพ่2ใบนี้ด้วยแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนจำไว้ให้ดีๆนะครับว่าเป็นไพ่อะไรเอาละครับเริ่มกันที่ราศีไหนก่อนครับอาจารย์ค่ะเริ่มจากราศีแรกนะคะจะเป็นราศีเมษ นะคะช่วงนี้งานมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆจะได้ชื่อเสียงจากการงานที่ต้องทำงานนะคะเกี่ยวกับการพูดจาเจรจาต่อรองค่ะสุขภาพระวังอุบัติเหตุของมีคมบาดลื่นล้มมีเกณฑ์เช็คสุขภาพด้วยถ้าเกิดสมมติว่าระวังว่าจะมีของมีคมบาดหรือเปล่าอาจารย์ให้แก้เคล็ดไปเช็คสุขภาพให้มันมีอะไรแทงๆนิดนึงถือว่าแก้เคล็ดไปเลยนะคะขุ่นปูนใช่ไหมครับได้หรือว่าแบบเช็คไขมันเช็คอะไรปกตินี่แหละนะคะความรักของคนมีคู่ความนี้ช่วงนี้รักจะนิ่งๆหน่อยมีอาจจะระวังเรื่องหงุดหงิดเรื่องคู่บ้างนะคะส่วนคนโสดจะได้คุยกับใครบนโลกออนไลน์แต่ยังไม่ได้ชอบใจใครค่ะเจ๊แนะนำนะคะให้ทำบุญกับวัดพระแก้วหรือวัดอรุณนะคะถัดไปนะคะราศีพฤษภงานปังมากค่ะช่วงนี้งานเยอะมีงานรับผิดชอบมากขึ้นงานจะต้องเจอผู้เจอคนติดต่อหรือวางแผนกลยุทธ์มีการแก้ไขปัญหาแล้วจะดีมากๆค่ะจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนทั้งภายนอกและภายในองค์กรคุณกำลังจะได้รับมอบโปรเจกต์ใหม่ๆหรือคุณกำลังจะมีงานที่คุณอยากจะทำใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้รักดีมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันหรือแต่งงานสร้างอนาคตร่วมกันค่ะส่วนคนโสดยังไม่มีคนเข้ามาคุยยังไม่เจอใครที่ถูกใจเพราะก็ตอนช่วงนี้คุณห่วงความโสดนะคะสุขภาพระวังปวดเข่านะคะอาจารย์แนะนำให้ไปไหว้ขอพรกับศาลหลักเมืองหรือพระนางเรือล่มค่ะครับผมวิกำลังจะไปอาจารย์กำลังจะไปทำพิธีที่ศาลหลักเมือง30เดือน6 30เดือน6เดี๋ยวจะเอาผ้ามาฝากนะจะมีพราหมณ์ร่วมทำพิธีด้วยกันด้วยต้องมีฤกษ์มั้ยครับอาจารย์มีค่ะอาจารย์ไปทำช่วง 8:00 นแต่จะบอกว่าไหว้แล้วปังมากอ่ะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการไหว้ศาลหลักเมืองนะครับโดยรวมกันก่อนถัดไปนะคะราศีเมถุนนะคะงานดีมากค่ะมีอุปสรรคเรื่องบริวารแต่จะแก้ไขได้และจะสำเร็จมากๆในที่สุดค่ะความรักของคนมีคู่ช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันขาดอันจะเอาใจใส่ดูแลจากคู่นะคะคนโสดมีคนแนะนำให้เข้ามาคุยด้วยหรือเจอกันบนโลกออนไลน์นะคะสุขภาพลำไส้แปรปรวนนอนไม่หลับปวดท้องหรือน้ำหนักตัวขึ้นค่ะอาจารย์แนะนำให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะครับผมค่ะทันมาครับราศีกรกฎงานดีมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดบ้างควรติดต่อในทางลับนะคะงานจะสำเร็จจากการพูดคุยหรือใช้คอนเนคชั่นช่วยใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยได้เลยนะคะครับส่วนความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะกันบางคู่ค่ะคนโสดจะได้เจอกันบ้างมีคนมาจีบมีคนมาคุยนะคะอาจารย์แนะนำให้ดูไปก่อนเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวค่ะ
สุขภาพปวดข้อมือปวดหัวตาล้าไหว้เจ้าแม่กุนอิมจะดีมากค่ะอืมครับมากันที่ศาลหลักเมืองนะครับสังเกต2ราศีแรกเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองหรือว่าสักการะใช่ทีนี้ความสำคัญของการไหว้ศาลหลักเมืองเพราะอะไรเราถึงต้องไปไหว้ครับอาจารย์ศาลหลักเมืองถ้ามองไปในแง่เรื่องตามหลักนะคะก่อนที่เรากำลังจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้ายเมืองย้ายบ้านต้องมีการวางเลิกวางยามนะคะก็เหมือนกับตอกเสาเข็มบ้านอ่ะนะคะแปลว่าความมั่นคงศาลหลักเมืองก็คือถือว่าเป็นดาวเสานะคะเรื่องการงานอ่ะแล้วมันไม่ใช่เรื่องการงานอย่างเดียวนะคะจะมองเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จชีวิตคู่เราก็ยังต้องมองดาวเสาจันแนะนำอย่างน้อยเนี่ยไปไหว้ศาลหลักเมืองอ่ะปีละครั้งจะดีปีละครั้งครับปีละครั้งจะดีบางคนแบบไม่ต้องไปทำพิธีอะไรใหญ่โตก็ได้หรือ บางคนมีทุนทรัพย์ก็แนะนำให้ไปทำจะดีมากๆอ่ะต้องเป็นช่วงไหนไหมครับอาจารย์ต้นปีกลางปีท้ายปีได้หมดเลยได้หมดแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไปปีละ2ครั้งเป็นเลือกสะดวกมีเคล็ดลับไหมว่าต้องเป็นวันไหนได้หมดได้หมดได้หมดนะครับทีนี้มาถึงพาร์ทของอาจารย์นะครับอยากให้อาจารย์เล่าเห็นภาพก่อนที่อาจารย์จะไปทำพิธีแล้วก็มีรูปกลับมาเนี่ยว่าการบวงสรวงการไหว้ศาลหลักเมืองโดยพราหมณ์หรือว่าผู้ที่ทำพิธีจริงๆเนี่ยเขาไหว้ยังไงทำยังไงเริ่มแรกนะคะเขาก็จะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่อาหารแต่ละประเภทเนี่ยมันจะส่งผลอ่ะเช่นขนมต้มหรือไข่ต้มที่วางไว้บนยอดใบสีคืออะไรนะคะมีกล้วยมีกุ้งกล้วยเขาก็บอกว่าจะให้ทำอะไรแล้วมันก็ดูง่ายๆหรืออาจารย์แนะนำว่าไข่ต้มที่อยู่บนยอดของใบสีเนี่ยเราควรจะกินอะตรงนั้นมันคือแบบนี่คือศูนย์รวมพลังที่สุดแล้วใช่ส่วนใหญ่ไหว้เสร็จแล้วก็แบ่งๆให้ทุกๆคนไปอะหรือขนมก็จะได้ต้มทุกอย่างมันมีความหมายหมดเลยไงแต่ที่ผมสงสัยที่สุดคืออะไรรู้ไหมอาจารย์อะไรคะคือถ้าเป็นกล้วยเนี่ยไม่สงสัยไข่ไม่ค่อยสงสัยกุ้งครับช่วยอะไรเรื่องอะไรครับกุ้งอาจารย์อันนี้ความคิดของอาจารย์เองนะเกี่ยวกับเรื่องความเขาเรียกอะไรอ่ะกุ้งมันเป็นสัตว์ตัวเล็กก็จริงนะแต่เธอดูดิว่ามันว่ายอยู่ในทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ทำไมมันสู้ได้นะคะหรือเกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้เดี๋ยวลองถามไพ่ว่ากุ้งมีความหมายอะไรทำไมต้องเอากุ้งอันนี้สงสัยเลยคนจีนก็จะไหว้กุ้งเหมือนกันนะเขาเรียกว่าแห่แห่ภาษาจีนเกี่ยวกับพวกความเจริญรุ่งเรืองอะนะคะมีเงินทองใช้เพราะว่าเราต้องมีตังเราถึงซื้อกุ้งได้ถูกไหมถูกต้องครับเราต้องมีตังเพราะฉะนั้นไหว้กุ้งแล้วแม้ว่ามีตังค่ะครับผมจริงเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่น่าเชื่อไพ่ก็ตอบได้ไพ่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคุณผู้ชมครับอาจารย์เชื่ออ่ะทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราไหว้เราทำพิธีตามที่เขาบอกแล้วการอธิษฐานจิตอาจารย์ขอเรื่องอะไรยังไงคือแนะนำหน่อยครับว่าควรจะขออะไรยังไงอันนี้แล้วแต่คนได้เลยบางคนอาจารย์ไม่ได้ขอเรื่องคู่อยู่แล้วนะคะอาจารย์จะขอเรื่องงานขอเรื่องลูกค้าของอาจารย์ให้สำเร็จนะคะแล้วขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้เราแบบมีความสุขในงานของเราอะไม่ได้ขอว่าแบบขอรวยร้อยล้านอะไรอย่างนี้เปล่าขอให้เรามีความสุขในงานแล้วก็ได้ใช้วิชาความรู้พวกนี้ได้ช่วยลูกค้าได้ลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็จะไปไหว้พระนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ของเราเหมือนตอบแทนบุญคุณนะคะก็ไปไหว้แล้วก็ไปไหว้ให้ลูกค้าด้วยเงินของตัวเองนะคะไม่ได้ว่าด้วยเงินของตัวเองมีคนลูกค้าแบบอ่ะฝากไหว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนที่เวลาเราทำบุญเนี้ยเขาก็ขอจามด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยบอกยินดีมากก็ให้มาร่วมแจมแต่ไม่มีการเลี่ยนลายหมดทุกอย่างด้วยเงินของตัวเองครับที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่รู้อาจารย์สุเตรียมไว้อยู่แล้วบนรถต้องมีแหละหรือว่าผ่านร้านพวงมาลัยร้านขนมร้านอาหารที่อร่อยด้วยนะต้องซื้อของอร่อยเพราะว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราจะซื้อไปฝากทีมงานไปฝากผู้ใหญ่นะคะต้องเอาของอร่อยอ่ะไม่อร่อยไม่ต้องซื้อไม่ชอบอ่ะนี่เคล็ดลับโอ้โหเราได้กี่อย่างแล้วอ่ะคุณผู้ชมเหมือนหลอกถามอาจารย์เลยทำได้เลยแต่จริงๆคือสิ่งที่คุณทำได้เลยง่ายๆนะแล้วเราให้ของดีของจากใจบางครั้งของดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องของแพงนะอย่างล่าสุดอาจารย์จะไปไหว้พระเจ้าตากอาจารย์ซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นขนมผักกาดอ่ะขนมผักกาดขนมเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอาจารย์ที่คล้ายๆกับผัดไทยอ่ะแต่มันเป็นขนมผักกาดทำมาจากหัวไชเท้าใช่จริงๆจะซื้ออย่างอื่นค่ะแต่ปรากฏผ่านไปแถวนั้นก็เลยถามว่าท่านอยากกินอันนี้ไหมจับไพ่เอาท่านบอกดีเพราะว่าท่านมีเชื้อจีน
โอ้ตรงนี้เองอันนี้คิดเองค่ะครับผมอะไรคิดเองโอ้เป็นไปได้นะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนใหม่ดูบางคนจะฮิตอะไรน้ำแดงน้ำหวานลองอะไรจริงๆให้ท่านดูสิใช่แล้วก็ไหว้เสร็จอาจารย์ก็ไม่เอากลับนะคะอาจารย์ก็จะให้คนที่ตรงนั้นที่อยู่ที่ศาลอาจารย์เชื่อว่าคนที่มาอยู่ที่ศาลเนี่ยเขามาทำเขาอาจจะทำด้วยตั้งใจเพราะให้เงินเขาที่ไรเขาก็ไม่เอาอ่ะแต่ให้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ให้เขาถือว่าเราได้ทำสองต่อให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้ทานกับผู้ที่มาดูแลด้วยใช่ค่ะใครมาก็เอาไปเรื่อยเลยหรือมีพวกขอทานอยู่แถวๆนั้นเราก็ให้เพราะว่าถ้าเกิดเขาโอเคเขาคงไม่มาทำขอทานอะไรอย่างเงี้ยให้ไปโอ้โหอาจารย์ดีมากเลยอ่ะเคล็ดลับแม่พาเนาะแม่ท้าแต่ไหนแต่ไรอันนี้ไม่ได้ว่าเพิ่งมาทำหน้าจอนะเขาทำมาเป็น10ปีแล้วอาจารย์สุสุนะครับขอบคุณมากพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่าครับจะบอกว่าที่มันสำคัญมากแล้วมันขนลุกมากนะแต่จะเล่าทีละที่ให้ฟังนะคะเริ่มแรกเลยไหมคะเราโชว์กันเลยไหมโชว์เลยครับเห็นบอกว่าเกี่ยวกับไพ่ด้วยที่นี่ที่ไหนครับอันนี้เป็นวังพระนารายณ์ที่ละโวคืออาจารย์ดูดวงให้ลูกค้านะโอ้นี่พูดแล้วขนลุกอ่ะอันนี้เป็นราชวังมาก่อนนะวังพระนารายณ์วังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นกษัตริย์ตอนแรกอาจารย์นึกว่าท่านอยู่ที่ละโวคือลพบุรีอย่างเดียวปรากฏไม่ใช่ท่านเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาอาจารย์ไปเซิร์ช Google ดูนะคะแล้วคืออาจารย์เนี่ยคุยกับลูกค้าว่าเธอดวงเธออ่ะเคยไปลพบุรีอ่ะเธอต้องไปวังละโวไหว้นะเขาบอกว่าไงวะจานหนูวิ่งเล่นที่วังละโวตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทุ่งเป็นหญ้าหนูไปวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้เป็นลานหน้าวังอุ้ยขนลุกจานบอกว่าให้ไปไหว้นะดวงเธอมีท่านคุ้มครองเขาก็เลยมาเฉลยว่าหนูไหว้อยู่แล้วมีเคยเข้าไปที่วังละโวเนี่ยดูสิลูกค้านะคะหรือลูกศิษย์ก็เลยส่งรูปมาให้ดูว่าบังเอิญวันนั้นไปอ่ะแล้วเขามีวางของมีพิธีตรงนั้นพอดีก็เลยได้ไหว้อ่ะแล้วเนี่ยวันนี้ขนลุกเลยนะคะแล้วเพิ่งทราบค่ะประวัติพอเพิ่งไปเสิร์ชว่าท่านอาจารย์สงสัยไงอาจารย์คิดว่าท่านไม่ได้อยู่ที่ลพบุรีอย่างเดียวปรากฏท่านอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาด้วยแล้วจะบอกให้ว่าทางที่จะไปลพบุรีเนี่ยมันจะต้องผ่านอยุธยาก่อนอ๋อเส้นทางเดียวกันเลยอยุธยาแล้วมาที่ทางบางปะหันแล้วก็มันจะมีทางทะลุไปลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยนะเรื่องจริงอาจารย์ไม่ได้เสิร์ชนะอาจารย์เนี่ยไปบ่อยจนเห็นทางมันไปทางลพบุรีทางนี้อ่างทองมาทางนี้หรือบางครั้งมันก็วนผิดวนถูกจะไปไหว้สมเด็จพระศรีสุริยทัยปรากฏถนนมันคล้ายกันกับทางพระนเรศวรเลยอยู่แบบขนานกันเลยอ่ะเส้นทางเดียวกันหมดเลยแต่แขนงหรืออาจารย์อยากรู้ว่าตรงไหนคือค่ายโพสามต้นของพระเจ้าตากนะคะประมาณช่วงประมาณทุ่มกว่าอาจารย์ไปอยุธยาอยู่แล้วอาจารย์ก็วนรถขับไปหาทาง GPS อ่ะตามหาเลยไม่เจอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งต้องเจอเพราะว่ามันต้องมีอ่ะแต่หาไม่เจอวันนั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูดวงกันอีกราศีที่เหลือนะครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับเมื่อสักครู่ได้พาผู้ชมไปถึงลพบุรีไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องเสียค่ารถแล้วทีนี้มาถามอาจารย์นิดนึงนะครับก่อนไปดูดวงสี่ราศีที่เหลือนะว่าพระราชวังนารายณ์เนี่ยอยู่ที่อยุธยาลพบุรีเนี่ยเหมือนกันไหมอาจารย์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่สังเกตเห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ยังหลงเหลือซากอยู่นะยังหลงเหลือให้กับคนรุ่นหลังได้มองว่าทำไมเราถึงต่อสู้นะคะหรือว่าแบบรวบรวมไพ่พลน่ะเราไปอยู่ตรงนี้มันต้องใช้กลยุทธ์นะหรืออย่างมีลูกค้าอาจารย์อ่ะเป็นนักโบราณคดีอ่ะแล้วมาดูดวงกับอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะบอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์คิดว่าการเรียนโบราณคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมากแต่หลังๆจากที่มาดูดวงแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิญญาณนักสืบเข้าสิงอ่ะมันกลายเป็นว่ามันสนุกอ่ะแล้วลูกค้าท่านนี้ก็พูดเหมือนกันว่าหลักโบราณคดีพวกนี้เนี่ยเอามาใช้อะแดปต์ในชีวิตประจำวันได้หรือเกิดเหตุการณ์ในยุคสมัยของประเทศเราทั้งอย่างนี้แบบนี้นะคะเหตุการณ์นั้นมันทั้งมีข้อดีและข้อเสียเรามาปรับใช้ยังไงหรือใช้กลยุทธ์แบบไหนที่จะทำให้เราสำเร็จ
อ๋อเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าบรรพบุรุษเราทำให้สำเร็จเป็นบทเรียนที่เราไม่ต้องไปเรียนรู้เองใช่ทุกอย่างมันหรือปัจจุบันสมมติพูดเรื่องการเมืองแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนกับใช้หนังซ้ำเป็นพล็อตเรื่องเดิมๆนะครับเดิมๆแต่อยากจะบอกเพิ่มเติมนะครับว่ารู้หรือไม่ว่าพระราชวังนารายณ์เนี่ยเมื่อก่อนมีน้ำประปาด้วยมีน้ำพุด้วยเจริญรุ่งเรืองมากนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยมีทูตมาจากโปรตุเกสด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่ธรรมดาคือต่างประเทศต้องมาที่ไทยมาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระนารายณ์ด้วยอะไรพระยาโกษาปานอะไรอย่างนี้ด้วยพระยาโกษาปานครับผมลาลูแบร์เนี่ยใช่เจ้าพญาวิชัยเยนมีขนลุกขึ้นหัวเลยตอนนี้แล้วจะบอกว่าที่กรุงเทพนะมันจะมีป้อมเจ้าพญาวิชัยเยนด้วยซึ่งอาจารย์ไปไหว้พระเจ้าตากที่วังเดิมอ่ะเป็นราชธานีของท่านนะคะจะบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับป้อมเก่าเจ้าพญาวิชัยเย็นตอนนี้ลือไปละขนลุกครับก็ต้องบอกว่าชาติไทยเนี่ยเคยผ่านความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แตกดับไปมันเหมือนวนลูปแล้วเป็นวัฏจักรของชีวิตเลยนะครับผมแล้วในสมัยนั้นก็เจริญรุ่งเรืองสูงสุดเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อมาดูดวงกันดีกว่านะครับกับสี่ราศีถัดมานะครับราศีสิงห์นะคะงานมีโปรเจกต์ได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะคุณมีการติดต่อสื่อสารช่วงนี้จะมีงานที่ผู้ใหญ่หรือลูกค้าสนับสนุนคุณค่ะความรักของคนมีคู่นะคะความรักดีนะแต่มีโอกาสทะเลาะกันค่ะส่วนคนโสดจะได้ไปเดทหรือจะได้พบคนที่ถูกใจค่ะสุขภาพระวังปวดท้องลำไส้แปรปรวนนะคะจะแนะนำไปไหว้พญานาคค่ะถัดมาเป็นราศีกันค่ะจะมีงานเข้ามาใหม่ๆหรือคุณกำลังอยากหาเงินหางานหาการลงทุนใหม่ๆคุณมีโอกาสสำเร็จแต่จะค่อยๆเริ่มอย่างช้าๆค่ะ ความรักของคนมีคู่รักดีบางคู่ทะเลาะ กันบ้างคนโสดยังไม่มีคนเข้ามาจีบมาคุยไม่ถูกใจใครนะคะสุขภาพปวดขาเข่าปวดเส้นเอ็นไหว้พญานาคสองราศีนี้เลยค่ะจานก็อยากไปพอดีครับผมถัดมาราศีตุลค่ะงานจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอะไรที่คุณหวังอาจจะมาช้าช่วงนี้ยอดขายตกนะคะระวังคนก๊อปปี้งานหรือจ้องจับผิดเราคู่แข่งช่วงนี้มาแรงมากนะคะความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะ กันสุขภาพปวดหัวบ้านหมุนมึนงงก็ได้ค่ะไหว้ขอพรกับศาลหลักเมืองค่ะราศีถัดไปราศีพิจิกค่ะงานที่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆมากกว่า1งานบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องรอนะคะหรืออาจจะยังสอบไม่ได้นะคะต้องขยันนะคะเพิ่มขึ้นใช้เวลานานหน่อยความรักของคนมีคู่รักดีค่ะคนโสดยังไม่มีคนมาจีบมาคุยหรือมีแต่เราไม่ชอบใจนะคะสุขภาพระวังปวดตัวหรือภูมิแพ้นะคะไหว้ขอพรกับองค์พญาครุฑค่ะครับนี่แหละครับคือข้อดีของการดูดวงมาเตือนสติเนาะว่าเฮ้ยเราจะไปสอบแข่งขันจะไปสัมภาษณ์งานเราพลาดอะไรหรือเปล่าต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือไปไหว้ใครดีใช่ครับหรือเป็นเหมือนกับกำลังใจอ่ะไม่เป็นไรสู้ต่อไปก่อนมันยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาอาจารย์แนะนำนะว่าทุกอย่างมันมีไทม์ไลน์คือเวลาจริงๆนะจังหวะเวลาของเขาจะตกดวงจะตกดวงจะขึ้นแต่สถานีเรานะคะบ้านโหราศาสตร์ก็มีเวลาที่เราจะต้องมานัดดูดวงกันตลอดเวลาดูดวงเราประมาณเวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์บ่ายโมงสิบโดยประมาณนะคะค่ะเอาละเดี๋ยวเราพาไปอีกที่หนึ่งดีกว่าภูมิใจนำเสนอแบบขนลุกมากอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มีการแบบเทสอะไรบางอย่างกับสถานที่นี้อ๋อคืออาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปวัดราชนัดดาเนี่ยนะคะอันนี้เป็นโลหะปราสาทนะคะ อันนี้จะเป็นพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3ครับผมอาจารย์ไม่ได้ไปวัดราชนัดดาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งอาจารย์ก็ไปทำสังฆทานวัดอื่นเนี่ยทีนี้ปรากฏอยู่ๆไว้ใจก็อยากไปวัดราชนัดดาค่ะก็ไปแล้วท่านเจ้าอาวาสอันนี้จะเป็นคนสร้างวัดราชนัดดากับวัดเทพธิดารามพระมหากษัตริย์นะคะพระนั่งเกล้าอาจารย์ยังไม่ได้เสิร์ชข้อมูลแต่อาจารย์เชื่อว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนสร้างวัดกษัตริย์ที่สร้างวัดเยอะที่สุดถูกต้องครับนะคะอันนี้กษัตริย์ที่สร้างวัดเยอะที่สุดเชื่อเลยเพราะว่าไปที่ไหนท่านก็สร้างว่าท่านร่ำรวยครับนะคะเจ้าสัวนะคะนะคะอาจารย์จะพาเขาไปดูโลหะปราสาทนะคะสวยเนาะมองทีไรก็สวยแล้วฟ้าก็ไม่เหมือนกันสักวันฟ้าก็จะแสงสวยงามมากเลยครับผมนะคะถัดไปเลยค่ะอาจารย์ก็ไปทำสังฆทานวันนี้ถ่ายมาให้ดูกับเจ้าวาดนะคะท่านเจ้าวาดเนี่ยก็ถามว่าอ้าวโยมหายไปไหนมาครับจารย์ก็ไม่กล้าบอกว่าจารย์ไปทำสังฆทานวัดอื่นแต่จารย์ก็บอกอ๋อวันนี้งานยุ่งๆค่ะครับนะคะแต่โชคดีมากเลยที่อาจารย์มาวันนี้เนี่ย
มีการทำวัดเย็นพอดีนะคะก็เลยนั่งฟังวัดเย็นสักแป๊บหนึ่งเหมือนกล่อมเกลาจิตใจแล้วไม่น่าเชื่อนะคะจิตกรรมฝาผนังข้างบนน่ะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องเลิกยามด้วยนะของโบราณน่ะยามต่างๆใช่โหราศาสตร์นี่คือบันทึกผ่านรูปภาพอย่างนี้เลยใช่ไม่น่าเชื่อเลยมันมีคำว่าเลิกยามอาจารย์มาวัดนี้ประมาณหลายปีแล้วนะเพิ่งสังเกตเห็นไม่ถึงปีนึงว่าเฮ้ยมันมีเลิกยามในโหราศาสตร์ไทยอ่ะหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ดูสิพระท่านก็ยังทำกิจของสงฆ์คือการสวดมนต์นะคะวัดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่3และรัชกาลที่5มาด้วยแล้วก็ลูกขวามือนะคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นหลานกับลูกสาวของรัชกาลที่3ที่ท่านรักมากสร้างให้หลานนะคะแล้ววัดนี้ก็ดีนะคะมีน้ำมนต์แจกด้วยอาจารย์ก็เอามา2นี่ไงครับน้ำมนต์ใช่ถัดไปเลยค่ะครับผมค่ะอาจารย์ก็มาทำบุญนะคะถวายผ้าไตรจีวรแล้วก็มีสังฆทานแล้วก็อาจารย์มาเช็คสุขภาพให้กับท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเจ้าอาวาสต้องระวังนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของมีคมบาดหรือมีปัญหาเรื่องตาท่านเจ้าอาวาสว่าไงไหมเธอเนี่ยอาตมาเนี่ยเพิ่งโดนทิ่มตาไปรักษาตาที่จุฬาเหมือนกระจกตาเขาเสื่อมนะคะแล้วก็ท่านก็น่ารักนะคะท่านเป็นพระผู้ใหญ่ซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าเริ่มใสแล้วก็ไม่ถือตัวเลยไม่ถือตัวค่ะครับคือใครเข้าไปคุยท่านก็มีมุกอะไรนะคะเยอะแล้วก็อาจารย์ดูดวงให้ท่านบ่อยนะเมื่อทำบุญกับท่านบ่อยไม่เคยถามอะไรทั้งสิ้นนะคะจนมีวันหนึ่งอาจารย์คุยกับท่านเจ้าอาวาสว่าท่านคะท่านเป็นทหารเก่าของพระนเรศวรครับท่านบอกท่านรู้เพราะมีคนแฝงตัวมากับนักเรียนกองทัพอากาศนะเป็นเหมือนกับนายยศระดับใหญ่มาบอกท่านว่าท่านเกี่ยวข้องกับนเรศวรครับผมท่านทราบอยู่แล้วท่านทราบอยู่แล้วมีคลิปด้วยนะเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาให้ดูโอ้โหมีคลิปมาสัมภาษณ์เพราะเราอ่ะไม่อยากพูดโดยที่แบบเดี๋ยวหาว่าไม่มีหลักฐานต้องมีหลักฐานค่ะเดี๋ยวอวดอุตริไปไม่ได้นะไม่ได้แต่แน่ๆคืออาจารย์สุมีหลักฐานอยู่แล้วมีหลักฐานตลอดหัวหน้าเป็นออดิตเก่าต้องมีหลักฐานมาอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่อาจารย์บอกว่าไปด้วยเซนเออครับขนลุกยังไงคือจริงๆเนี่ยอาจารย์จะมาไปวัดราชนัดดาเนี่ยจะต้องผ่านสถานที่นี้เนี่ยแล้วที่นี่เนี่ยมันไม่มีที่จอดรถเลยแต่อาจารย์ก่อนไปอ่ะต้องผ่านอ่ะก็แอบคิดว่าเราต้องไปไหว้ไหมเนี่ยถ้าอยากให้หนูไหว้อาจารย์พูดว่าขอให้มีที่จอดครับค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้ไปไหว้หรือเปล่าได้จอดรถหรือเปล่าได้จอดคนได้จอดก็เลยบอกเฮ้ยเราพูดไปแล้วว่าเราจะมาแล้วเราไม่ไหว้ไม่ได้ก็เลยมาไหว้ที่ศาลเทพเจ้าเฮงเจียหรือไต่เสียวหกโจ้หรือวัดสำจีนนะคะครับค่ะเนี่ยดูสิคะก็มาไหว้อันนี้ต้องไหว้เทพเจ้าฟ้าดินก่อนต้องไหว้ก่อนเหมือนขวามือเหมือนขออนุญาตครับขออนุญาตนะฮะอันซ้ายมือจะเป็นของอากงเทพเจ้าเฮงเจียนะคะอาจารย์ก็ไหว้แทนให้ทุกคนเลยค่ะโอ้สาธุครับนะคะวันนี้รีบมาเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาไหว้สวยมากก็ถวายเป็นเงินอย่างเดียวเลยแล้วก็บำรุงศาลไปแต่จะบอกว่าศาลนี้เนี่ยอยู่คู่ชาวไทยอาจารย์เชื่อว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะตรงนี้เป็นตลาดน้อยอยู่ใกล้หัวลำโพงมันจะไปทางเยาวราชเจริญกรุงเส้นทางเดียวกันเลยนะคะศาลนี้ก็เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของคนไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนที่สมัยก่อนอพยพมาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องโรงค้าข้าวพวกร้านทองนะคะแล้วก็ขายพวกเมล็ดพันธุ์พืชหรือจะมีพวกเจี๊ยตงเจี๊ยไตอยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยนะไม่ไกลเลยพวกอะไรหลายอย่างมากเลยตรงนี้นะคะเป็นศูนย์กลางความเจริญในสมัยเก่ามากๆเป็นถนนการค้าเส้นแรกของประเทศไทยคือเจริญกรุงอุ้ยปั๊มดูรูปนี้ดิขนลุกป่ะขนลุกครับนี่เลยครับแล้วจริงๆอาจารย์ผ่านศาลนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กนะจนโตเนี่ยอาจารย์ไม่เคยรู้ว่าตรงนี้เป็นศาลเทพเจ้าเฮงเจียครับเพราะว่าบางคนจะไปไหว้เทพเจ้าเฮงเจียเนี่ยจะไปศาลเจ้าพ่อเสือก็จะมีศาลเทพเจ้าเฮงเจียด้วยหรือบางคนไปสวนผักแล้วอาจารย์ไม่เคยรู้ว่าตรงนี้คืออะไรจนคุยกับน้องชายน้องชายเอ้ยอย่าลืมไปไหว้เทพเฮงเจียด้วยนะแล้วก็อยู่ๆก็เขาบอกให้ไปไหว้ตรงนี้แล้วก็มีน่าสงสัยว่าศาลนี้คืออะไรเหมือนแป๊บเข้ามาในหัวเลยนะอาจารย์ก็เลยบอกเอ้าเราเคยสงสัยนี่ตรงนี้คืออะไรก็เลยมาไหว้หลังจากนั้นก็จะมาไหว้วันเกิดอากง
าจารย์ก็มาไหว้วันเกิดอากงที่เราเคยนำมาเสนอวันนั้นใช่ไหมอาจารย์บางคนจะเรียกเทพเจ้าเฮงเจียว่าเฮงเจียเลยบางคนเรียกอากงนะคะก็แล้วแต่เราเรียกได้แล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะเทพเจ้าเฮงเจียก็จะมีไหลเขาเรียกแอคชั่นใช่ไหลปางนะคะแต่จะบอกว่าสถานนี้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่อาจารย์รู้สึกว่ามีพลังแล้วก็ใครอยากจะมาขอนะคะบุญบารมีของเทพเจ้าเฮงเจียให้ช่วยนะคะแนะนำมาที่นี่จำกัดไหมอาจารย์ว่าต้องเป็นเรื่องไหนได้ทุกเรื่องหรือบางคนอยู่ใกล้สวนผักก็ไปสวนผักบอกว่าที่นั่นก็ของจริงนะแล้วก็ที่เยาวราชหรือศาลเจ้าพ่อเสือก็ของจริงเหมือนกันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่มีหลายที่แต่ว่าตรงนี้นำมาเสนอเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยรู้อันนี้ศาลแบบโดยตรงของเทพเจ้าเฮงเจียสวยงามมากเลยนะคะศาลสวยมากอาจารย์เนาะแล้วดูจะเก่าแก่นะบ้านบ้านดูง่ายๆเป็นเหมือนห้องแถวห้องหนึ่งโอ้โหไม่เหมือนบ้านเลยนะเหมือนแบบเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากอาจจะด้านนอกอาจจะเหมือนปกติเนาะดูหน้ากงสิมีความดูมีพลังนะดูมีอำนาจนะครับผมหรือบางคนอยู่ชลบุรีเนี่ยจะไปไหว้ศาลนาจาก็ได้นะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกศาลจีนจะต้องมีอากงเฮงเจียมีทุกที่มีทุกที่อาจารย์ก็เนี่ยใส่ทำบุญไปด้วยคนที่ในรายการก็ถือว่าอนุโมทนาบุญได้เลยคุณจะได้บุญง่ายๆนะคะอาจารย์ก็ขอให้กับทีมงานนะคะเจ้าของดูที่นี่แล้วก็ท่านผู้ชมขอให้เฮงเฮงปังๆทุกคนเลยเฮงปังแน่นอนครับวันนี้นะคะอาจารย์มีเคล็ดลับไหมครับสำหรับการไปไหว้นี่เคล็ดลับนี่คือเคล็ดลับเลยใช่ไม่ต้องเตรียมของเตรียมอะไรไปเลยเราอยากจะเอาอะไรไปถวายท่านได้เลยท่านกินเนื้อสัตว์ได้ปกติอาจารย์ถามแล้วอ๋อแสดงว่าเราไม่ต้องกังวลเรามีเนื้อหมูมีผัดอะไรก็ตามแต่เนี้ยไหว้ได้เลยไหว้ได้บางคนไม่มีเวลาซื้ออาหารแห้งหรืออาหารสดเนี่ยแล้วซื้ออะไรเข้าไปในเซเว่นหรือเอ้ยตั้งใจซื้อผลไม้บางคนคนจริงเขาชอบไหว้ส้มใช่ไหมคะไหว้ส้มครับเราอยากไหว้อะไรเราไหว้ได้เลยแอปเปิ้ลส้มลูกแพรลูกพีชได้หมดหรือบางคนซื้อชาลิปตันชาลิปตันเป็นชามะนาวนี่เหรอน้ำชาธรรมดาก็ไหว้ได้แล้วแต่เราเลยโอ้แสดงว่าเนี่ยช้อยที่เราจะไหว้เข้าเซเว่นคุณก็ถนัดซื้อไหว้ได้อะครับผมอธิษฐานยังไงอาจารย์แล้วแต่เราเลยอ่ะต้องอ้อนท่านไหมไม่พูดปกติเลยพูดปกติแต่สัญญาอะไรไว้เราต้องทำอ่ะเช่นบอกว่าจะไปไหว้แล้วเหม่ไปไหว้ก็ท่านก็ไม่ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ชัวร์เราอย่าเพิ่งไปพูดไปสัญญาไปบนไปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ชัวร์นี่แหละครับคือประเด็นปัญหาที่หลายๆคนมักจะพบเจอคือไปขอไปบนหลายที่บนเยอะมากลืมแล้วจะทำยังไงดีถ้าลืมไปอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะมาเฉลยนะครับว่าเราควรทำไงดีพักกันสักครู่ครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับเมื่อสักครู่ได้พาคุณผู้ชมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจของทุกคนเลยนะครับอากงเฮงเจียนะครับแน่นอนได้รับพรที่อาจารย์สุสุทาโร่เนี่ยนำมาฝากด้วยยินดีมากค่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยไปขอชอบไม่ทำตามสัญญาลืมโดยเฉพาะหลายๆท่านที่ไปขอเยอะแยะมากมายจำไม่ได้สิบที่ร้อยที่จำไม่ได้ทำไงดีบางคนก็จะไปแก้บนกลางแจ้งเลยแก้บนกลางแจ้งใช่นะคะเราไม่รู้ว่าเราลืมไปแล้วจริงๆอ่ะมันสุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็แก้บนกลางแจ้งแล้วก็เอาของที่เราพอจำได้ว่าเราต้องการให้อะไรท่านอ่ะไปบอกกล่าวว่าหนูจำไม่ได้ว่าหนูขอใครหรือก็มีลูกค้ามาดูดวงกับอาจารย์นะถามว่าหนูติดบนหรือเปล่านะคะจากไพ่นะคะจากลายมือบอกติดจริงๆมันดูได้แล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าเป็นผู้ชายอ่ะเธอไปไหว้ศาลเจ้าที่อยู่ตรงนี้องค์นี้หรือเปล่าบอกอ่ะใช่ค่ะก็ไปแก้หรือบางคนบอกไปบนแต่ยังไม่สำเร็จต้องแก้ไหมอาจารย์บอกไปเหอะไปแก้ก่อนเหมือนกับมันยังไม่ถึงเวลาของเราอ่ะแต่ท่านช่วยอยู่เพราะในดวงบอกว่าท่านช่วยอยู่ก็ไปหรือเราไม่ชัวร์นะคะอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปบนเลยบอกท่านแล้วก็ให้ถวายของให้ท่านก่อนหรือไม่ก็ไม่ต้องบ่นอ่ะบอกว่าอยากได้อะไรบอกได้เลยแล้วก็ต
ามศรัทธาเราก็ถือนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆไปฝากท่านก่อนขอท่านดีกว่าไม่จำเป็นต้องไปบนใช่นะครับเอาละมาดูดวงกันดีกว่านะครับว่าราศีสี่ราศีสุดท้ายนี่เป็นไงค่ะราศีธนูนะคะงานที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆมีคนชวนทำงานคุณจะมีเกณฑ์ได้ทำงานใหม่ๆกำลังศึกษางานใหม่เพื่อเพิ่มรายได้อาจจะต้องรอไปก่อนให้หาข้อมูลให้ดีนะคะอย่าเพิ่งรีบความรักก็ช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะกันสำหรับคนมีคู่ค่ะคนโสดก็ยังไม่เจอใครค่ะสุขภาพปวดท้องลำไส้แปรปรวนไว้วัสุทัศน์ค่ะครับผมราศีมังกรงานเยอะงานคุณจะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานอาจจะติดขัดถ้าวางแผนดีๆจะแก้ไขได้นะคะบางคนกำลังดูที่จะเปลี่ยนงานหรือจะหางานเสริมเพิ่มก็ค่อยๆดูไปนะคะความรักของคนมีคู่รักดีคุณมีโอกาสมีลูกท้องเที่ยวหรือบางคนได้แต่งงานค่ะคนโสดต่อไปสุขภาพปวดท้องไหว้ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมค่ะว้าวครับผมทันไหมครับราศีกุมงานมีคนช่วยงานดีมากช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ทำงานสำคัญเป็นราศีที่โชคดีมากๆเรื่องงานนะคะคุณมีโอกาสได้เงินเพิ่มได้งานใหม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือสำเร็จค่ะความรักของคนมีคู่รักดีคนโสดได้คุยกับคนใหม่ๆนะคะสุขภาพลงน้ำหนักขึ้นหรือลำไส้แปรปรวนขอพรกับองค์พระแม่ลักษมีพระแม่อุมานะคะราศีสุดท้ายราศีมีนนะคะช่วงนี้งานคุณอยากทำหลายสิ่งอยากรวยอยากก้าวหน้าบางครั้งเราคิดอะแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำบางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนงานแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนช่วงนี้นะคะงานของคุณหรือยอดขายของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความรักของคนมีคู่รักดีนะแต่ว่าช่วงนี้ระวังอารมณ์หงุดหงิดบ้างคนโสดมีคนมาจีบมาคุยแต่ยังไม่สนใจใครเพราะช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องงานนะคะสุขภาพน้ำหนักตัวขึ้นลำไส้แปรปรวนขอพรกับพระเจ้าตากค่ะครับผมก็ครบทั้ง12ราศีนะครับมีทั้งราศีที่ดวงโดดเด่นเลยราศีที่ต้องระวังแต่คุณอย่าวิตกไปนะว่าระวังแล้วโอ้โหมันจะแย่จะต้องเจออะไรที่ไม่ดีแนะนำอย่างที่อาจารย์บอกนะครับไปแก้คิดนะได้แล้วก็ทุกอย่างเรามีสติเออใช่อันนี้จริงที่สุดนะเพราะว่าจะบอกอะไรนะคุณชมเขาเนี่ยทุกคนเลยในออฟฟิศเนี่ยจะกลัวอาจารย์สุสุทาโร่ว่ากลัวเรื่องอะไรมาทักเธอระวังรถเธอจะมีปัญหานะระวังของมีคมอะไรจะล่วงใส่ปรากฏว่าแหมไม่ได้สนใจนะครับก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเราระวังมีสติปุ๊บวิอาจารย์บอกว่ารถเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุยางจะรั่วนะครับไปเช็คลมยางก่อนแล้วก็มีสติประกันด้วยต่อประกัน ชนมามีอะไรชนอุ่นใจนิดนึงใช่ถ้าไม่มีประกันนี่แย่เลยต้องตอบนะครับเรื่องนี้สำคัญสำคัญมากเลยนะครับทีนี้มาในช่วงที่เราย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงแรกที่เราสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของโง่เฮงสีที่อาจารย์บอกว่าเบญจธาตุต่างๆเนี่ยสำคัญต่อชีวิตและดวงชะตาเป็นอย่างมากแต่ละปีจะไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้อาจารย์ครับปีนี้อยากให้อาจารย์โฟกัสหน่อยครึ่งปีแล้วผ่านมาครึ่งปีสีนะครับไล่มาเลยตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์ใช่ไหมคะครับผมก็ถ้าเรายังไม่รู้ว่าปีบางครั้งปีจรเขาเกิดอะไรนะอาจารย์ก็แนะนำปกติแล้วกันถ้าวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอาทิตย์อาจารย์แนะนำว่าอาทิตย์เราใส่ชมพูกับเขียวก็ดีนะคะสีโดดเด่นชมพูเขียวใช่เขาบอกว่าสีฟ้าอย่าไปใส่แต่ในความหมายเนี่ยมันไม่จำเป็นนะว่าห้ามใส่สีฟ้าใส่ได้แต่ควรหลีกเลี่ยงแค่นั้นหลีกเลี่ยงวันที่เราจะไปแบบพิชงานหรือว่าจะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่งานสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันมีเฉดนิดหน่อยไม่ได้มันแค่ 30% ค่ะสมมตินะอาจารย์เป็นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันมีเฉดสีอย่างเงี้ยสีฟ้าๆเอ๊ะก็ไม่ได้แย่นี่เพราะฉันมีสีเหลืองที่หนุนดวงเมนใช่เป็นเมนหลักใช่อ๋อเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบใส่เป็นพาสเทลใช่มั้ยผสมผสานกันใช่ค่ะครับนะคะค่ะวันอาทิตย์ไปแล้วนะคะครับวันจันทร์วันจันทร์อาจารย์แนะนำนะคะวันจันทร์คุณใส่ชมพูเขียวหรือว่าจะใส่เป็นสีน้ำเงินออกดำเข้มๆก็ได้นะน้ำเงินออกดำเข้มๆใช่น้ำเงินออกดำเข้มๆชมพูเขียวได้จะได้ส่งที่อาจารย์สีที่อาจารย์แนะนำเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องพลังอำนาจแล้วก็เรื่องเงินทอง
ความสำเร็จสิ่งหลักๆที่ทุกคนต้องการให้เลยขอบคุณอาจารย์สุสุล่วงหน้าเลยค่ะยินดีค่ะแล้วก็มาที่วันอังคารนะคะเดี๋ยวๆอาจารย์วันจันทร์อาจารย์ลืมว่าไม่ควรใส่สีอะไรอ๋อวันจันทร์เหรอห้ามใส่สีแดงห้ามใส่สีแดงเอออ่าครับมาวันอังคารแต่ถ้าเราวันแต่งงานใช่มั้ยบางคนแต่งแบบจีนมีสีแดงมันก็ต้องแดงไม่เป็นไรคุณแต่งงานสีมันเป็นสีมงคลอยู่แล้วของเขาเออไม่เป็นไรไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยตายละหรือว่าบางคนเนี่ยจะไปคิดมากว่าชอบลิปสีแดงอ่ะทาได้นะเพราะสีแดงเป็นแบบพลังอำนาจอ่ะเพราะบางคนเนี่ยหน้าเขาไปเข้ากับสีนูดอย่างเงี้ยเขาแดงเขามั่นใจอ่ะแต่ข้างในเขาใส่เป็นอันอื่นอ่ะเฉดแดงมันนิดหน่อยอ่ะที่พูดกันอ่ะเนาะมาวันอังคารอังคารบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้นี้วันจันทร์ครับผมวันจันทร์วันอังคารนะคะอาจารย์แนะนำใส่สีนี่น้ำเงินเลยนะน้ำเงินออกดำกรมท่าส้มเป็นแบบเข้มๆเลยสีจัดๆนะครับส้มนะมาเลยนะต้องใส่สีนี้นะแต่วันอังคารห้ามใส่สีเหลืองหรือสีไข่ไก่ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณต้องมาใส่สีเหลืองคุณก็ต้องใส่ก็ต้องใส่ตามหน้าที่ ใช่ หรือว่าเราก็แก้เคล็ดด้วยการเพราะว่ามีเข็มกัดเป็นสีอื่นสีที่ถูกโฉลกไหมอาจารย์คุณก็ใส่ผ้าไปก็ไม่เป็นไรอ่ะใช่ดีไหมอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นดีครับผมแต่สีเหลืองก็ยังเป็นสีมงคลนะเพราะว่ากษัตริย์จีนก็ยังใส่เหลืองหรือเป็นสัญลักษณ์ของเต้พระมหากษัตริย์ก็ใส่พระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นสีที่มงคลตลอดกาลนะครับนะคะท่านมาเพราะวันไปทำงานก็ไม่ได้อะไรเราก็ใส่ได้ตามหน้าที่นะครับพุธนะคะพุธก็ใส่ส้มส้มหรือสีเหลือบๆได้เลยสีส้มสีเมทัลลิกสีเงินเหลือบๆเขียวเหลือบๆทองประกายสีพาสเทลทั้งหลายแหละที่เมื่อกี้น้องบัมพูดนะคะสีวันเสาร์นี่อย่าใส่แบบสีชมพูหรือสีเขียวเงี้ยนะคะครับประมาณนั้นมาถัดมาพฤหัสครับพฤหัสนะคะอาจารย์แนะนำใส่สีฟ้าสีแดงเลยอ่ะโอ้โหสวยฟ้าสีแดงสีที่มันแบบร้อนแรงพลังเยอะๆ อย่าใส่สีออกกรมมาท่าน้ำเงินดำอย่างเงี้ยอ๋อกรมมาท่าน้ำเงินดำไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าอุ้ยใส่ได้ก็ใส่ได้ใส่ได้ไม่เป็นไรค่ะครับนะครับถัดมาครับวันศุกร์ศุกร์นะคะอาจารย์แนะนำใส่สีออกเหลืองนะคะสีแบบไข่ไก่ได้หรือใส่ออกชมพูหรือเขียวก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ควรใส่สีแบบเหลือบๆสีเงินสีเขียวเหลือบๆสีทองสีทองสีแบบเสมือนจริงอะมองแล้วสีแบบมองไม่ออกว่าสีอะไรอะสีควันบุหรี่อะไรพวกนี้เออไม่ควรไม่ควรครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดเราซื้อรถมาแล้วแล้วปีนั้นบังเอิญเราไม่ควรใส่เราก็ไม่เป็นไรนะใส่ขับรถเราได้ไม่ใช่ไปขายรถทิ้งมีสตินะเพิ่งซื้อมาโอ้โหหมอดูแม่หมอทักมาอย่างเงี้ยเครียดเลยอะเครียดเลยอะขายซื้อคันใหม่ดีไหมไม่ต้องเพราะว่าแต่ละปีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็มีสติมันเป็นแค่อีเวนต์นะอีเวนต์ประมาณปีสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยไปเสริมเรื่องอื่นนะครับถัดมาครับวันเสาร์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 ก็จะแนะนำนะคะจะแนะนำให้ใส่สีแบบพาสเทลสีเหลือบๆสีเงินเงินสีทองทองนะคะหรือสีพาสเทลออกสีชานมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเสานะคะแต่ห้ามเราใส่ออกสีเขียวกับชมพูค่ะครับเอาละครับนี่ก็ครบทั้ง7วันแล้วแต่ว่าอย่าไปซีเรียสเยอะนะ อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ข้างในเรานะครับผมอย่างที่อาจารย์สุทำนะครับเราไหว้พระแก้เคล็ดก็ได้แก้ไหว้พระไหว้พระแก้เคล็ดเห็นเขาบอกว่าเคล็ดลับของสุสุทารุประจำปีนี้เนี่ยทุกวันพระจะทำอะไรครับอ๋อกำลังนะคะกำลังจะไปเริ่มทำวัดเย็นทำวัดเย็นกินเจด้วยกินเจปกติกินอยู่แล้วอ๋อกินอยู่ทุกวันพระแต่นี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกลายเป็นว่าต้องระเบียบจับมากเลยปกติไม่ได้เป็นคนที่แบบแต่เขามีเขามีเวลานะอาจารย์เนาะมันเหมือนกับถึงเวลาแล้วใช่เราก็ต้องแบบทำบ้างแต่พอทำแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงห้องแต่งหน้าเป็นไงทุกคนทักว่าทำไมหน้าใสขึ้นเหมือนกับได้ฟอกนะครับสิ่งข้างในนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราให้ช่องทางติดต่อของอาจารย์ซูซูทาโร่นะครับใครที่อยากตรวจโงเห้งเช็คดวงเบอร์โทรศัพท์
ไพ่ทาโร่ลายมือนะคะหรือเลือกยามอะไรต่างๆนะคะอาจารย์แนะนำนะคะหรือคุณเข้ามาดูในเพจอาจารย์ได้นะชื่อเพจสุสุทาโร่เนี่ยอาจารย์จะมีเคสของลูกศิษย์หรือลูกค้าเนี่ยบางอย่างมันก็เอามาอาดับใช้กับชีวิตเราได้นะคะที่เพจนะคะซูซูทาโร่นะคะใน Facebook หรือเข้ามาที่ LINE แอดนะคะมีแอดข้างหน้าซูซูทาโร่เบอร์โทรศัพท์จะเป็น0811416618หรือจะพาอาจารย์ไปออกอีเวนต์อะไรต่างๆอาจารย์ก็มีไปช่วยโปรโมทพวกเครื่องสำอางพวกงานขายหรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะเรียกใช้บริการได้เลยค่ะเป็นบิวตี้โบรกเกอร์ท่านหนึ่งเป็นเขาเรียกว่า KOL เรื่องดูดวงละกันนะคะก็ไปด้วยกันทั้งคู่เลยก็ได้นะได้ครับผมยินดีได้เลยค่ะร้านไหนมาก็หรือธุรกิจทั้งร้านอะไรก็มาเรียกได้เลยนะตอนนี้เห็นว่ามีแล้วนะมีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะข้ามฟิลไปบิสเนสตัวอื่นแล้วเนี่ยลูกค้าของเองไปครับผมก่อนจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์สุทาโร่เนี่ยฝากข้อคิดถึงใครหลายๆท่านที่กังวลเรื่องดวงกังวลเรื่องสีเรื่องชีวิตที่กำลังเครียดอยู่เปิดเป็นไพ่ให้เลยดีกว่าไหมได้ครับว่าเตือนเรื่องอะไรบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจารย์แนะนำว่าช่วงนี้นะคะก็ทำมาหากินกันเยอะอุ้ยแต่ไพ่ดีมากเลยอ่ะดูสีน้องบัมไพ่ดีมากอาจารย์แนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหว้ใครเนี่ยเข้ามาดูในรายการเนี่ยในแต่ละราศีเนี่ยจะบอกให้ไปไหว้ตามที่บอกดีกว่าอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคุ้มครองแต่บางครั้งมันยังไม่ถึงเวลาของเราอ่ะบางคนก็จะไปวิตกว่าท่านไม่ช่วยหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สัมผัสมาเจอกันมาหลายครั้งอ่ะแต่มันก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรมาให้ดูหลายอย่างอาจารย์เชื่อว่าขอให้เรามีความเพียร นะคะแล้วก็ตั้งใจทำนะสุดท้ายจะสำเร็จค่ะถ้าติดขัดอะไรก็มาในรายการเรามาถามได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะครับผมวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณอาจารย์สุทาโร่มากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะและขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการบ้านโหราศาสตร์ชมนุมนักพยากรณ์พร้อมและอาจารย์สุทาโร่ขอตัวลาครับสวัสดีครับ